บันทึกลึกลับจอมคีรีชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่แห่งนี้คือสถานที่ที่ชาวบ้านต่างร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งนอกจากจะเป็นภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเปี่ยมด้วยความเมตตาแล้วยังเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหามากมายแทบทุกวันวัดแห่งนี้จะมีผู้คนเดินทางมาพบหลวงพ่ออย่างไม่ขาดสายไม่ว่าใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใดก็มักจะมาพึ่งบุญบารมีของหลวงพ่อไม่เว้นแม้แต่คนที่เชื่อว่าโดนผีเข้าหลังจากที่ไปนำไม้เก่าแก่โบราณมาถวายหลวงพ่อยายยายครับโยมยาชราวันนี้ตายทั้งสี่เห็นนางไม้อยู่ในไม้นี่ก็จะมาสร้างบารมีสร้างบุญบารมีช่วยเหลือกันสร้างเมืองวิหารในธรรมะขอมือไปพันยังหนักนั่งกันทุ่มน้ำขันหนักงานมาเลยนะมาแล้วก็ตาฮะเอามาแล้วก็มาขอจานมาเลยจะได้หู้เอามาขอจานมาแห้งจะได้หู้มาเลยเนาะมึงไข่หัวมันก็ได้เอา ดีใจกะเจ้าดีใจเจ้าเออแต่ว่าได้ยินขอบเงินแล้วเนาะเจ้าดันแสดงปฏิหารเด้อบอกจบบอกหลับน้ำหนักเขาจะได้มาทำบุญจะได้ทำติดประดาจันสูงเนาะแต่ต้องขอให้องค์ที่เข้าเนี่ยเขาร่ำรวยด้วยนะคะขอวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยสองคนนี้ด้วยผู้หญิงคนนี้เขามีทุกข์มากเอารู้แล้วเขาลูกใจมากมากลูกใจเลี้ยงลูกเขาเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ใจบุญมากมากแต่ทำบุญกับใครไม่ขึ้นเลยยังให้ช่วงหน้าของมากมากแต่มันไม่เปิดเลยดวงเขาเดี๋ยวจะเปิดให้ดวงเขาไม่เปิดขอให้หลวงพ่อช่วยเขาด้วยค่ะให้เขาเป็นมหาเศรษฐีไปหาพระโลกวิญญาณไปนู่นไปนี่ใครว่าดีไปหมดผมโชคดีนะผมดีเหมือนกันที่ผมมาวันนี้ครับผมตามเตี้ยแค่นี้หรอเรารู้สึกว่าดีขึ้นไหมวัดจอมคีรีชัยหรือวัดห้วยกูดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2504โดยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ไปปรึกษาพระมหาโพธิวงศ์สาจาร์หรือหลวงปู่สุจีกตสารมหาเถรหรือตุ๊ปู่จีของชาวเมืองแพร่จากวัดเล็กๆค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมีพระสงฆ์จำพรรษามากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวเมืองแพร่
สุจีมรณภาพลงในปีพุทธศักราช2554พระสงฆ์รูปหนึ่งที่มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสืบสานเจตนารมณ์ของตุ๊ปู่จีในการปฏิสังขรณ์บูรณะวัดนี้ต่อมาก็คือหลวงพ่อศิลป์ฉันทะธรรมโมหรืออาจารย์เสริมศิลป์ขอนวงผู้ศึกษาคาถาอาคมศาสตร์แขนงต่างๆเมื่อครั้งยังเป็นคารวาสนั่นเองโดยเฉพาะมีดหมอที่พกติดตัวประจำกายมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไปเจอสี่ล้านร้านขายปลาเจตี้อ่ะที่สิงห์บุรีพอเราจับเราก็รู้ว่ามีพลังอยู่แล้วแหละไปเห็นเขาก็เขาจะให้บูชาตอนนั้นเล่มเท่าไหร่แปดหมื่นแต่เราบอกขอต่อ70,000ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นของเราจริงก็ขอให้อย่าให้คนอื่นเอาไปพอไปกรุงเทพลูกศิษย์เขาก็ให้สตังค์มาก็70,000พอดีก็ต้องไปเอาตามนั้นเพียงแค่สัมผัสหลวงพ่อศิลป์ก็รับรู้ได้ถึงพลานุภาพของมีดซึ่งหลวงพ่อได้บอกกล่าวกับทีมงานว่ามีดนั้นจัดสร้างโดยหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพพระเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งท่านได้มรณภาพไปนานแล้วโดยในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลมากมายไว้ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเก็บรักษาไว้บูชาคุ้มครองตนเองไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูปท่านตะกรุดผ้าหยัดและมีดหมอของหลวงพ่อเดิมในหมู่ผู้เชื่อถือศรัทธาถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่มีตำนานปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์มากมายมีพุทธคุณครอบจักรวาลนิยมนำมาใช้ประกอบพิธีในการช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะศรัทธาอยู่แล้วหลวงพ่อเดิมเป็นท่านเป็นพระเกจิพอเราเอามาช่วยคนเงี้ยหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้บารมีด้านนี้ด้วยของเราก็ได้เจ้าของมีดก็ได้มีดหมอหลวงพ่อเดิมถูกนำมาใช้ช่วยคนแทบจะทุกเรื่องเช่นอาการเจ็บปวดต่างๆทางร่างกายที่ไม่ทราบสาเหตุเมื่อคนที่มาแล้วหายกลับไปบอกเล่ากันปากต่อปากจึงมีคนมากมายเดินทางมาให้หลวงพ่อช่วยเหลืออยู่เป็นประจำบางวันมีเดินทางมายังวัดแห่งนี้มากกว่า100 คนก็มีวิธีขจัดปัดเป่าทุกทางกายก็อย่างที่เห็นเพียงวางมีดไปตามจุดต่างๆของร่างกายว่ากันว่าไม่นานนักสาเหตุที่ทำให้ปวดเนื้อปวดตัวเจ็บปวดตามร่างกายจะถูกไล่ออกไปจากร่างคนทันทีเนี่ยแผลไม่ได้ขอไปครับไปด้วยอันนี้ที่ห้องว่าผมจะนั่งบ้าจะเห็นการที่หลวงพ่อจี้เนี่ยจะค่อยๆไล่ลงไปไล่ๆลงไปจนไปถึงปลายเท้าวางธรรมดาถ้ามีก็มันก็จะเจ็บปวดเจ็บร้อนเวลาจี้อ่ะอาการมันจะร้อนมันร้อนเหมือนกับเหมือนไฟอ่ะที่เผาข้างในอ่ะถ้าผีเข้านี่จี้ตั้งแต่หัวนี้มันจะเริ่มรู้สึกไล่ลงไปช่วงหลังช่วงไหล่ตัวแม่ชีไม่เคยโดนจี้ก็เลยไม่ทราบอาการแต่ว่าสัมภาษณ์จากญาติโยมบางทีก็สื่อกับวิญญาณพูดกับวิญญาณวิญญาณก็จะโต้ตอบออกมาหลวงพ่อก็จะบอกไล่ออกไปออกไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมมันไม่เหยียบย
ยบลมฮัดลมเพเรียนพวกวิญญาณท่านไปเหยียบเอาพวกวิญญาณวิจัยโหมของไอร้อนเป็นร่างร่างเท่าร่างร่างเท่านี่ละภาพเป็นวิญญาณผีแต่ของจริงให้ร้อนกว่านี้อีกนอนเลยนอนเลยไม่ต้องไหนด้วยพุทธคุณแห่งสมาธิญาณที่ยึดมั่นปฏิบัติด้วยอนุภาพของมีดหมอหลวงพ่อเดิมว่ากันว่าหากอาการเจ็บปวดทางร่างกายเกิดจากผีร้ายสิงร่างอยู่ความร้อนรนในกายจะบีบให้ดวงวิญญาณทุรนทุรายเจ็บปวดจนต้องออกจากร่างไปอย่างเช่นหญิงรายนีเมื่อเห็นพฤติกรรมของลูกที่แสดงออกมาผู้เป็นแม่เชื่อว่าลูกต้องถูกวิญญาณผีร้ายกระทำอย่างแน่นอนแม่จึงขอให้หลวงพ่อช่วยดูว่าตนเองมีวิญญาณผีร้ายสิงร่างหรือไม่ไม่ถ้าไม่เป็นไม่ร้องเจ็บอะไรยังเจ็บไปไม่เจ็บอะไรยังถ้ามันนี้นะมันปั่นเข้าไปเหลือเอาดูซิขนก่อนโอ้ของปั่นนี่นั่นอันที่มันมาเป็นนิดๆเลยแหละมากนะเอาไปดิเดี๋ยวกูไปเอาขนาดนี้
พราะผีมันจะออกวิญญาณน่าจะออกไปนั่นเป็นเวลาที่เขาเข้าไปกินเขาอ่ะมันก็จะออกอันอย่างนี้จะหายไวมันจะออกไวหายแล้วครับต้องเจ็บเป็นบางกรรมยังเจ็บปวดต่างๆเกิดจากผีคาถาและมีดหมอจะทำได้เพียงขับไล่ผีร้ายให้ออกไปจากร่างกายเท่านั้นส่วนการป้องกันจะต้องขึ้นอยู่กับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อมอบให้และการกลับไปปฏิบัติตัวของคนคนนั้นนั่นเองและจริงๆกลับไปก็ต้องไปสวดมนต์นั่งภาวนาเพื่อเพิ่มฐานให้ตัวเองเพิ่มบารมีให้ตัวเองเขาเรียกเสริมพระพุทธคุณให้ตัวเองมีพระพุทธคุณครองเจ้าค่ะหลายคนหายแล้วชะล่าใจกลับไปแล้วละเลยไม่เห็นความสำคัญไม่ทำตามที่หลวงพ่อบอกส่วนใหญ่จะต้องย้อนกลับมาขอความเมตตาจากหลวงพ่ออีกครั้งห้ามถอดออกเมื่อพันเกิดเห็นห้ามถอดออกเลยครับอาบน้ำอีกครั้งห้ามเอาออกถอดออกปั๊บกระโดดใส่ห้ามเอาออกออกสว่างแล้วต้องออกเพราะผีเข้าส่วนมันท่องในต้อไหมก็นี่หายผ้าเนี่ยสีคอเนี่ยมาเวลาอาบน้ำก็ออกอีกนะแล้วก็กล้ามว่าเป็นไงไม่รับไอ้อุ้งเท้าคอกับบ่มีหยั่งนี่ไงสองเตี้ยละบ่มีหยั่งสุดท้ายเราก็ต้องมาที่นี่บางทีก็ยังไม่หมดให้มาซ้ำอีกทีนี้พอซ้ำรอบสองแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอาการแล้วเช็คดูแล้วจะไม่มีอาการร้อนจะซิมก็ธรรมดาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เห็นเกิดจากวิญญาณผีร้ายที่สิงสู่อยู่ในร่างกายผีจะเลือกเข้าใครและทำอย่างไรผีจึงไม่เข้าคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ